งแค่ไหนคิดถึงแค่ไหนอาจจะมีทิ้งนิดนึงก็ได้ทิ้งแบบเอื้อนนิดนึงสวัสดีครับผมพวกเราทีมโปรดิวเซอร์นะครับในเพลงนี้นะครับผมโซ่ ETC นะครับครับผมบีครับ ETC ครับครับ1 ETC ครับก็ดีใจนะครับที่ได้มามีโอกาสทำเพลงให้ซีรีส์ทำเพลงนี้เราแต่งกัน4คนกับพี่แม็กอีกคนหนึ่งแล้วก็จินตนาการถึงนักร้องวัยรุ่นสักคนหนึ่งอะไรอย่างนี้พอได้ฟังเดโมที่น้องเกมร้องมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่เราแต่งมาเนี่ยเข้ากับน้องเลยก็ดีมากเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยพี่ซ้อมแน่นปึ๊บใช่ไหมครับวันนี้ครับผมแต่ว่ากังวลเรื่องของแร็ปครับเพราะว่าเกิดมาไม่เคยแร็ปเลยโอ้ครั้งแรกเลยใช่ครับแต่ท่านร้องเลยน่าจะสบายนะเพราะพี่ฟังเดโมที่ส่งมาร้องคร่าวๆมันเหมือนจะเข้าทางนะใช่เราลองทวนกันทวนกันหน่อยไหมทวนกันหน่อยสักรอบเชื่อแล้วว่าไม่ถนัดจริงๆเก็บอยู่ในใจจนแทบจะบ้าก็ทุกอย่างระหว่างเรามันจะเปลี่ยนไงทำได้เพียงแค่มองและผิวตอนนี้สามพยางค์หายห่วงเหลือแค่ประโยคแรกป่ะเดี๋ยวพี่เตรียมอุปกรณ์ไมค์เซตพร้อมนะครับตอนนี้เหลือน้องเข้าไปอัดได้เลยครับครับผมสู้สู้ครับเรามาดูกันว่าใช้เวลานานแค่ไหนสู้สู้พี่เชียวชู้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วใจจริงก็ยังไม่กล้าเก็บอยู่ในใจจนแทบจะบ้ากูจะบอกทุกสิ่งมันจะเปลี่ยนไปกูทุกอย่างระหว่างเรามันจะเปลี่ยนไงทำได้เพียงแค่มองดูวันหนึ่งถ้าฉันพร้อมก็จะลองดูแต่ตอนนี้แค่แอบรักไม่เคยที่จะหยุดพักทั้งที่ใจก็บอกชัดว่า I love you พอเราได้ฟังบรีฟจากทีมครับว่ามันจะเป็นความแอบชอบความรักของหลายๆคู่แต่ว่าคู่เอกเขาจะเป็นคู่วัยรุ่นซึ่งมันจะมีความลึกลับอะไรบางอย่างมีสิ่งที่อยากจะพูดแต่พูดไม่ได้ด้วยติดฐานะทางสังคมติดเงื่อนไขอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ใช่แค่คู่เดียวครับในละครเนี่ยก็จะมีอลหม่านไปหมดคนนั้นรู้ความลับของคนนี้คนนี้ไปแอบรู้ความลับของคนนั้นมันจะมีความสับสนวุ่นวายเพราะนั้นในเมื่อเราทำเพลงเราบอกแล้วว่าเพลงต้องไม่ช้าเราก็เลยเลือกทำอารมณ์แบบกลางๆสำเนียงที่มีความเป็นออกเกาหลีนิดๆความเป็นเกาหลีมีสตริงเซสชั่นเกาหลีก็อารมณ์นี้แหละครับที่เราเอามาเป็นเพลงนี้ซึ่งก็ได้เป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกไม่บวกไม่ลบจนเกินไปแต่ว่าฟังดูรู้สึกว่ามันมีความรักอยู่มีความรู้สึกที่อยากบอกแต่บอกไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่จะลองเปิดอัดยาวสักรอบนึงนะครับลองแบบอัดแบบใส่แรงเต็มๆขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะมาเลยร้องตามมาเลยครับคิดถึงแค่ไหนแต่ต้องทำเฉยๆเพราะใครมองอยู่ทั้งที่ห่วงใยแต่ก็จำได้เพียงแอบสบตาเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่อยู่ใกล้ชัดที่ไรฉันที่ยังไม่รู้ว่าต้องปิดไว้อีกนานแค่ไหนอยากตะโกนคำว่ารักให้เธอได้ยินชัดๆเลยว่ายังไงก็รักให้โลกได้ฟังเสียงของหัวใจแต่ต้องทนเก็บความรู้สึกไว้แค่กลัวจะหายแอบรักเธอไปก่อนจะมีใครบางคนซ่อนไว้หรือเปล่าแล้วตอนที่เธอเหงา
ธอจะเคยบังเอิญคิดถึงฉันบ้างไหมก็ไม่รู้ว่าทำไมได้อยู่ใกล้เธอทีไรฉันที่ยังไม่รู้ว่าต้องปิดไว้อีกนานแค่ไหนอยากตะโกนคำว่ารักให้เธอได้ยินชัดๆเลยว่ายังไงก็รักให้โลกได้ฟังเสียงของหัวใจแต่ต้องทนเก็บความรู้สึกไว้แค่กลัวจะห่างหายเธอไปก่อนใจจริงก็ยังไม่กล้าเก็บอยู่ในใจจนแทบจะบ้ารู้เธอบอกทุกสิ่งมันจะเปลี่ยนไปกูทุกอย่างระหว่างเรามันจะเปลี่ยนไงทำได้เพียงแค่มองดูวันหนึ่งถ้าฉันพร้อมก็จะลองดูแต่ตอนนี้แค่แอบรักไม่เคยที่จะหยุดพักทั้งที่ใจก็บอกชัดว่า I love you อยากตะโกนคำว่ารักให้เธอได้ยินชัดๆเลยว่ายังไงก็รักให้โลกได้ฟังเสียงของหัวใจแต่ต้องทนเก็บความรู้สึกไว้แค่กลัวจะห่างหายแอบรักเธอไปก่อนจากไปแอบรักเธอไปก่อนก็น้องเกมถือว่าเป็นคนที่ธรรมชาติร้องได้ธรรมชาติเวลาเราอัดเสียงกันเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดในการต้องการจะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วอยากจะบอกคนที่ร้องอยู่เนี่ยคือเรื่องอารมณ์ซึ่งน้องเกมสื่ออารมณ์ได้ดีในเสียงร้องดังนั้นเลยรู้สึกว่าเวลาร้องเนี่ยเออสบายกลับบ้านเร็วเสร็จเร็วครับเสร็จเร็วน้องเกมเขาทำกันบ้านมาอย่างดีครับเขาไปแสไปแอบทราบมาว่าเขาซ้อมเยอะมากครับผมพวกเราทีมโปรดิวเซอร์นะครับก็ขอฝากนะครับเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Work From Heart รับป่วนกวนออฟฟิศครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเพลงน่ารักนะครับฝากติดตามทั้งซีรีส์แล้วก็เพลงประกอบด้วยนะครับจากไป